ายุมากขึ้นยิ่งต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของความดันและหัวใจเพราะเมื่อมีความดันสูงหัวใจก็ต้องทำงานมากขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะในร่างกายเป็นที่มาของโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองการเลือกรับประทานอาหารมีส่วนสำคัญในการดูแลระดับความดันให้เป็นปกติอย่างวิธีการทานอาหารแบบ Dash Diet ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโดยเฉพาะ Dash Diet มาจากคำว่า Dietary Approaches to Stop Hypertension ซึ่งแปลว่าวิธีการคุมอาหารเพื่อระงับความดันโลหิตสูงโดยเน้นการทานอาหารร่วมกับการลดปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัวเพิ่มการบริโภคใยอาหารแมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมซึ่งมีส่วนช่วยลดความดันและช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจงานวิจัยจากวารสารด้านการแพทย์นิวอิงแลนด์รายงานว่าอาหารที่อุดมด้วยผลไม้ผักและอาหารที่มีไขมันต่ำช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างมาก Dash Diet รวบรวมอาหารที่ตรงตามแนวทางโภชนาการและเพิ่มอาหารที่มีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาความดันโลหิตเข้าไปด้วยหลักการทาน Dash Diet คือลดเกลือโซเดียมโดยรับประทานได้ไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวันรับประทานอาหารคอเลสเตอรอลต่ำเน้นผักผลไม้หลีกเลี่ยงการทานเนื้อแดงและน้ำตาลซึ่งรวมถึงอาหารแปรรูปและอาหารกระป๋องและจำกัดปริมาณแคลอรี่ตามความต้องการของร่างกายส่วนบุคคลไม่เกิน 2,000 แคลอรี่ต่อวันสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ผู้ป่วยทานอาหารแบบ Dash Dietช่วยลดอาการของโรคหัวใจได้และสิ่งสำคัญนอกจากนั้นก็คือการเพิ่มการบริโภคปลาทะเลน้ำลึกเพื่อเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า3จะทำให้ระดับของไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวลดลงได้อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค